กับวิทยุไทย Inside Thailand ตัดกับสู่ประเด็นทางการเมืองไปดูสภาไทยเรื่องสุดอเนกอนาถฟัดกันกลางที่ประชุมคณะกรรมาธิการปราบโกงหรือกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรต้องบอกว่าอีกแล้วหรือเมื่อวานมีการประชุมกรรมาธิการชุดที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเป็นประธานนั่นแหละกรรมาธิการชุดที่มีสาวเอ๋ปรินามีหนุ่มศิระแล้วก็มีคุณไพบูลย์นิติตะวันด้วยนั่งเรียงต่อกันเลยในที่ประชุมก็อยู่ในกรรมาธิการชุดนี้แหละรวมดาวกระจุยจริงๆรวมดาวกระจุยจริงๆขณะเดียวกันข้างท่านประธานกรรมาธิการท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านตัวใหญ่ก็จะมีวัฒนาเมืองสุขที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาประธานคุณอนุดิษฐ์ที่ปรึกษาประธานรวมดาวกระจุยจริงๆใช่แล้วฉูดฉาดเสียเหลือเกินฉูดฉาดเสียเหลือเกินค่ะแต่ในที่ประชุมไม่เคยเห็นบทบาทเสียไก่นะนี่เมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนขอมานั่งดูการประชุมเลยนะฟังการประชุมด้วยเพราะว่าสาวเอไปฟ้องไปฟ้องหลายครั้งแล้วว่ามีปัญหากับประธานตู่สาเหตุไม่ใช่สาวเอไปฟ้องหรอกสาเหตุก็คือมันใช้คำว่าอื้อฉาวมันน้อยไปมันอะไรกันนะขนาดสาเหตุก็คือมันฉาวโชว์แล้วมีอยู่ชุดเดียวด้วยนะมันฉาวโชว์แล้วเกินหมายถึงสภาพการประชุมภายในกรรมาธิการชุดนี้ดังนั้นอยากขอเข้ามาฟังการประชุมด้วยตัวเองฟังกับหูตัวเองมาดูเลยมาดูมาสังเกตการมานั่งมองเลยแต่ละคนเป็นยังไงดังนั้นภาพการประชุมเมื่อวานหัวโต๊ะก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานกรรมาธิการใช่ค่ะและมีประธานชวนตรงหัวโต๊ะข้างๆก็คือคุณชวนหลีกภัยนั่งอยู่ด้วยนะคะทันทีที่เห็นคุณชวนเดินเข้ามาขอฟังการประชุมด้วยปรากฏว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะหัวหมู่ทะลวงฟันพลังประชารัฐเริ่มก่อนเลยเปิดเกมก่อนเลยค่ะท่านประธานชวนมาทั้งทีท่านประธานชวนจะพูดอะไรหน่อยไหมชงให้ไงชงหลังจากนั้นสาวเอกก็ลุกขึ้นมากระซวกต่อแล้วก็ตามด้วยหนุ่มศิระเจนจาคะที่นั่งติดกันอยู่บรรยากาศทุรกทุเลอเนกอนาถขนาดไหนอย่างไรไปดูกันนิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะสมควรแก่กรณีพอเห็นหน้าคุณชวนนั่งอยู่ข้างๆคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันเปิดหัวเลยเปิดหัวก่อนเลยค่ะไหนๆก็มานั่งอยู่ตรงนี้ละท่านประธานชวนจะพูดอะไรหน่อยไหมครับให้แนวทางในการทำงานแก่กรรมาธิการหน่อยไหมครับอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไป
ปรากฏว่าคุณชวนเงียบคุณชวนไม่พูดคุณชวนไม่ตอบใช่ค่ะแต่กระซิบบอกที่ท่านเสรีบอกว่าให้เริ่มการประชุมไปได้เลยก็หันไปกระซิบบอกคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ต้องไปสนใจบอกให้เริ่มประชุมไปได้เลยเริ่มประชุมเข้าสู่วาระการประชุมเลยค่ะเมื่อไม่เห็นคุณชวนเล่นด้วยค่ะดับหนึ่งคุณเอ๋ปรินาคุณไพบูลย์ก็ลงสาวเอ๋ปรินาก็ขึ้นแทนชงเลยต่อชงเลยช่วยโอกาสเลยไหนท่านประธานก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประธานชวนนั่งอยู่ทวงถามท่านประธานชวนเรื่องที่ยื่นร้องเรียนให้มีการสอบสวนจริยธรรมของประธานกรรมาธิการก็คือเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทไอ้เรื่องที่ร้องให้มีการสอบจริยธรรมตัวใหญ่ไปถึงไหนท่านประธานชวนไหนๆนั่งอยู่ตรงนี้ขอถามหน่อยอันนี้ไม่ใช่วาระนะนี่ก่อนวาระการประชุมนะไม่อยู่ในวาระเลยไม่ได้อยู่ยังไม่เริ่มวาระเลยนะที่ทวงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำหนดไว้เลยคุณชวนนิ่งคุณชวนเงียบคุณชวนไม่ตอบโต้ไม่รู้คิดอะไรนะไม่ทะเลาะด้วย พอเห็นคุณชวนไม่ทะเลาะด้วยดับสองค่ะเริ่มเลยค่ะคุณปรินาก็ลงคุณศิระก็ขึ้นแทนเอาอีกประเด็นนึงมาต่อเลยคุณศิระก็ถามท่านประธานชวนโตใหญ่หลุดคำว่าเสือกในที่ประชุมกรรมธิการได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเป็นประธานด้วยได้ไหมพูดแบบนี้แล้วสมมติว่าถ้าผมจะใช้คำว่าเสือกกับเสรีพิสุทธิ์บ้างอะได้ไหมครับท่านประธานชวนเป็นไงท่านประธานชวนก็เงียบไม่พูดไม่ตอบนิ่งไม่ทะเลาะด้วยไม่เล่นด้วยค่ะกระทั่งมีกรรมาธิการคนหนึ่งไม่ทราบว่าใครทนไม่ไหวก็แย้งขึ้นมาเข้าสู่วาระเถอะอยากให้ขอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่วาระเถอะเพราะคนในประชุมเขาจะเจอแบบนี้ทุกครั้งไงก่อนวาระจะมีแบบนี้เสมอแต่อีกช็อตหนึ่งสนุกค่ะคือเมื่อวานในกรรมาธิการก็ได้เชิญคุณอิทธิพรสังแก้วรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระรอนตำบลกระรอนภูเก็ตซึ่งเป็นคู่ปรับกับคุณศิระเจนจาคะตอนที่คุณศิระเจนจาคะบุกภูเก็ตไปตรวจสอบคอนโดตรวจสอบโรงแรมที่ผิดกฎหมายอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตั้งคำถามเอากับทางด้านเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระรอนว่าออกใบอนุญาตก่อสร้างไปได้อย่างไรก็ฟัดกันมาหลายยกละแถวภูเก็ตใช่ที่พื้นที่เลยเรื่องมันเข้าสู่กรรมาธิการปราบโกงเมื่อวานคุณเชิญมาคุณอิทธิพรก็ต้องเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมใช่แล้วตามหนังสือเรียกหนังสือเชิญมาที่กมธ.ชุดนี้สนุกละสนุกจริงๆสนุกจริงๆเมื่อวานความตอนหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทได้ซักถามคุณอิทธิพรในเชิงถามนำค่ะก็คือชงอ่ะถามชงถามชงว่าวันที่ยื่นเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวไอ้ขวากันไปย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ถามชงถามคุณอิทธิพรว่าไอ้วันที่สนุกสนานกันที่ภูเก็ตเนี่ยมีสสนอกพื้นที่ไปด้วยใช่ไหมคำตอบก็คือว่าใช่สสนอกพื้นที่ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่ปิดรถหนีใช่ไหมปิดรถหนีใช่ไหมใช่ค่ะประธานถามนะคะประธานถามคุณอิทธิพรก็ถามชงนั่นแหละถามชงนั่นแหละเท่านั้นแหละว่าคุณศิระสสนอกพื้นที่ลุกขึ้นมาเลยสสนอกพื้นที่ที่พูดกันก็เป็นที่รู้กันว่าก็หมายถึงผมนี่แหละก็คือศิระนั่นแหละเขาลงพื้นที่ไงท่านประธานโปรดถอนคำพูดคำว่าหนีคนอย่างศิระเจนจาคะไม่เคยหนีใครโอ้โหเท่านั้นแหละไปดูกันหน่อยแม้ว่าระหว่างช็อตนั้นมันเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้เชิญค่ะท่านประธานถอนคำพูดทำให้ผมเสียหายโปรดถอนคำพูดด้วยท่านทำนี่ประธานอยู่คือวันนั้นท่านถอนก่อนเลยครับผมเกิดความเสียหายผมไม่ได้หนีครับวันนั้นท่านเป็นกรรมการปปชผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้บอกว่าไปฐานะกรรมการปปชผมถามว่าท่านเป็นกรรมการปปชหรือยังเป็นแล้วและผมไม่ได้เข้าไปฐานะกรรมการปปชผมไม่ได้ว่าท่านไปในฐานะและท่านบอกผมหนีอะไรหนีใครบอกหนีอะไรนู่นคนนู้นเขาพูดท่านปากอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องมีคดีอีกเนี่ยเอ้านั่นละนะนี่
ผมกำลังแสวงหาก็แสวงหาถ้าว่าหนีคุณต้องถอนสิผมหนีตรงไหนไม่หนีผมไม่เคยหนีเลยคนพูดในชีวิตผมไม่เคยหนีใครแล้วผมเสียหายท่านประธานถอนก่อนไม่ถอนหรอกข้อที่จริงงานท่านก็เข้าไปร้องเรียนอย่างนั้นผมก็ฟ้องคดีของท่านตลอดเวลาถ้าท่านพฤติกรรมอย่างเนี้ยท่านเหมาะสมเป็นประธานหรือไม่อ้าวใช่ไหมคุณอิทธิพรคุณไปยืนเดี๋ยวก็เจอกันที่ศาลตลอดเวลาตอนแก่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคุณอิทธิพรเข้าขึ้นศาลติดคุกกันตลอดนะพูดกันอย่างเนี้ยอ้าวนะพูดอะไรรักษาคำพูดรักษาความเป็นประธานกรรมการด้วยคุณเป็นส.ส.กรุงเทพคุณก็ไปยุ่งกับการนี่เขายังขอบคุณผมอยู่เลยแล้วผมหนีตรงไหนนะถ้าประธานถอนก่อนไม่ถอนก็ผมก็ไม่ยอมจริงท่านประธานเป็นผู้ใหญ่ถ้าประธานอายุแก่แล้วเนี่ยท่านประธานต้องรักษาคำพูดท่านบอกว่าหนีเนี่ยก็เขาบอกว่าหนีอ้าวคุณถ้าผมบอกผมท่านเคยหนีผมอ่ะหนีอะไรโอ้นะหนีเวลาสัมภาษณ์ทีวีหนีผมคุณนะให้สัมภาษณ์รายการอะไรจอร์ลึกตัวไทยคุณทำหน้าที่ประธานกรรมการถามผมคุณเสรีคุณต้องยึดหลักว่าคุณเป็นประธานกรรมการดูกับประธานผมก็ได้หาข้อได้จริงคุณมาพูดกับกรรมการว่าหนีได้ยังไงหยุดแล้วคุณอิทธิพรพูดต่อไม่ได้คุณอิทธิพรพูดต่อต้องถอนคำพูดก่อนเดี๋ยวคุณอิทธิพรนะคุณไปบูนให้คุณอิทธิพรก่อนประธานต้องถอนคำพูดก่อนผมเสียหายครับคุณไปบูนขอบคุณครับท่านประธานผมไปบูนนิติตะวันกรรมการผมขออนุญาตคุณเชนท่าคุณชวนไหมคุณชวนเนี่ยนั่งอยู่ฟังแล้วเห็นเถียงกันไปมาแบบนี้นะสังเกตดีๆถอนหายใจคงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเห็นแล้วแบบสุดๆอ่ะผมว่าข่าวนี้ได้ฟังได้ชม2คลิปนี้มันใช้คำว่าเต็มอารมณ์ไม่ได้ต้องบอกว่าอารมณ์มันล้นเลยเกินเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนค่ะในช่วงหน้าเราจะไปกันที่นักการเมืองรุ่นใหม่มองภาพแบบนี้นักการเมืองรุ่นใหม่คนนี้ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการปราบโกงชุดนี้ด้วยค่ะอยู่ในเหตุการณ์ค่ะทุกครั้งด้วยเราอยากจะฟังมุมมองของนักการเมืองรุ่นใหม่มองบรรดาเก่าๆแก่ๆในที่ประชุมเมื่อวานแล้วมีความรู้สึกอย่างไรในช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาฟังกันนะคะมาเปิดใจกันเลยนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ